เปิดวินาทีภูริพลแหวกสองลมกรดแอฟริกาใต้คว้ารองแชมป์เยาวชนโลกคลิปกีฬาวันที่29สิงหาคม2567 8:50 นเปิดวินาทีบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย18ปีสับสุดแรงคว้ารองแชมป์กรีฑาเยาวชนโลกโดยมีสองลมกรดแอฟริกาใต้ขนาบข้างการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World Athletics U20 Championship Lima Peru ที่กรุงลิมาประเทศเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่27ถึง31สิงหาคม67โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่29สิงหาคมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย18ปีชาวไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยในระยะ100เมตรและ200เมตรลงทำการแข่งขันผลปรากฏว่าลมกรดหนุ่มไทยที่อยู่ในลู่วิ่งที่6ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมที่แม้จะสะดุดในการออกตัวเล็กน้อยแต่ก็พยายามรวมพลังสับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 10.22 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จล่าสุดสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ออกมาโพสต์คลิปการแข่งขันของบิวภูริพลเป็นการแสดงความยินดีบันทึกประวัติศาสตร์บิวภูริพลคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรกรีฑาเยาวชนโลกบิ๊กป้องดูดไปอารมณ์ดีหลังพอทอหักหลังแฉดีลบ้านจันลั่นไม่มีทางปิดสวิตช์3ปอการเมืองวันที่28สิงหาคม2567 13:37 เด็กบิ๊กป้องยันประวิตรดูดไปอารมณ์ดีหลังถูกเพื่อไทยหักหลังแฉดีลบ้านจันสองล่าให้ชัยเกษมนั่งนายกรัฐมนตรี3เดือนคณะรัฐมนตรีเหมือนเดิมลั่นไม่มีทางปิดสวิตช์3ปอได้เมื่อเวลา12:00 นวันที่28สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายสามารถเจนชัยจิตวานิชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชรกล่าวถึงพรรคเพื่อไทยมีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยไม่แจ้งล่วงหน้าว่าตนคิดว่านสแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีต้องแสดงความชัดเจนให้กับพรรคพลังประชารัฐยืนยันว่าหลังจากนี้พรรคจะมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนนายสามารถกล่าวว่าหลังจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเดินทางไปบ้านจันทร์สองล่าซึ่งมีข้อมูลมารายงานถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าจะให้นายชัยเกษมนิติสิริเป็นนายกรัฐมนตรี3เดือนและจะให้ทุกคนอยู่ตำแหน่งเดิมแต่สุดท้ายกลับเป็นนางสาวแพทองทานและเมื่อพรรคร่วมมีมติโหวตให้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีการเสนอแข่งคนอภิปรายก็ไม่มีเพราะทุกพรรคเชื่อคำมั่นสัญญาลูกผู้ชายอย่างที่เคยปฏิบัติมาในการจัดตั้งรัฐบาลว่าใครจะได้กระทรวงใดบ้างไม่คิดว่าจะมีการเบี้ยวหรือหักหลังกันนายสามารถกล่าวว่าขอย้ำว่าพรรคพลังประชารัฐโหวตให้นางสาวแพทองทาน39เสียงยกเว้นพลเอกประวิตรติดภารกิจต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกอีกทั้งยังมีมติให้ส่งชื่อรัฐมนตรีตามเดิมเราทำทุกอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีการไปเกาะเก้าอี้ขอหรือต่อรองแต่พรรคเพื่อไทยกลับมีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกแม้นสแพทองทานจะให้สัมภาษณ์ว่าจะมีพรรคพลังประชารัฐร่วมและตนก็ไม่ทราบว่าการที่พรรคเพื่อไทยไปเชิญพรรคอื่นมาแทนได้ถามนสแพทองทานแล้วหรือไม่เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยระบุว่าพลเอกประวิตรเป็นปฏิปักษ์ต่อการโหวตนายกรัฐมนตรี
นายสามารถกล่าวว่าเขาเข้าใจแบบนั้นแต่ข้อเท็จจริงตนมองว่าพรรคอื่นน่าจะเป็นปฏิปักษ์มากกว่าเพราะงดออกเสียงให้นางสาวแพทองธารจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมขันหมากมาแล้วเพื่อไทยส่งเทียบเชิญปชป.ร่วมรัฐบาลชี้มีอุดมการณ์ทำงานร่วมกันได้ปชป.คึกคักเสียต่อสแตนบายรอรับขันหมากเพื่อไทยเร่งทำความเข้าใจฐานเสียงใต้มติกกบหเพื่อไทยไม่เอาพปชรจ่อส่งเทียบเชิญกลุ่มธรรมนัสปชปร่วมรัฐบาลด่วนมติสสเพื่อไทยไม่เอาพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลอิงโยนกกบหชี้ขาดชวนเตรียมใช้เอกสิทธิ์รักษาจุดยืนค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่าพลเอกประวิตรไม่ได้อยู่เบื้องหลัง40สว.ที่ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าสื่อย่อมทราบอยู่แล้วว่าพลเอกประวิตรมีสว.เท่าไหร่ถ้าอยู่เบื้องหลังที่ยื่นไปหมดให้ไปไล่เช็คว่า40สว.ยื่นถอดถอนคนไหนเป็นเพื่อนพลเอกประวิตรบ้างเมื่อถามว่าจะมีการเอาคืนหรือไม่นายสามารถกล่าวว่าไม่เอาคืนแต่ใช้กระบวนการกฎหมายทั้งนี้ตนเกิดมาไม่เคยเห็นการโหวตไปก่อนแล้วมาหักหลังกันทีหลังเมื่อถามว่าอาการของพลเอกประวิตรเป็นอย่างไรนายสามารถกล่าวว่าลุงป้อมก็ดูดไปอารมณ์ดีเมื่อวานก็ดูข่าวท่านไม่ได้เครียดนายสามารถกล่าวว่าหาเอ็นสอแพทองธารคิดว่ามติของพรรคเพื่อไทยสำคัญตนแนะนำว่าให้นางสาวแพทองธารควรลั่นวาจาว่าลาออกและโหวตนายกรัฐมนตรีใหม่เพื่อความสง่างามถ้าได้เสียง300เสียงขึ้นไปก็ถือว่าดีจะได้แข็งโป๊กและอยากจะเตือนให้พรรคร่วมรัฐบาลระวังตัวไว้ด้วยเมื่อถามว่าต้องการทวงเสียงคืนใช่หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าตนทวงความชอบธรรมเมื่อถามว่าจะจัดการกับกลุ่มของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคอย่างไรนายสามารถกล่าวว่าบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองพรรคก็มีกฎก็ต้องดำเนินการไปเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในพรรคเมื่อถามว่าขณะนี้พรรคพลังประชารัฐถูกมองว่าแตกเป็นสองส่วนนายสามารถกล่าวว่าไม่แตกพรรคพลังประชารัฐอยู่ที่เดิมที่ตั้งก็ยังอยู่ที่เดิมเวลาประชุมก็ยังประชุมได้อยู่เหมือนเดิมเมื่อถามว่าหากในอนาคตมีส.ส.ในพรรคโหวตสวนมติฝ่ายค้านนายสามารถกล่าวว่าเป็นเอกสิทธิ์แต่สุดท้ายมีกฎของพรรคตนเชื่อว่าพรรคการเมืองเป็นสถาบันมีกฎและระเบียบเมื่อถามว่ามีโอกาสจะขับรอ.ธรรมนัสออกจากพรรคหรือไม่นายสามารถกล่าวว่าเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคตนตอบไม่ได้เมื่อถามว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นแผนปิดสวิตช์3ป.หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าปิดไม่ได้อยู่แล้วเพราะพลเอกประวิตรยังเป็นส.ส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่เมื่อถามย้ำว่าพลเอกประวิตรยืนยันใช่หรือไม่ว่าจะไม่ลาออกจากส.ส.นายสามารถกล่าวว่ายังไม่เห็นบอกว่าลาออกท่านยังยืนยันว่าไม่ลาออกเมื่อถามอีกว่าพลเอกประวิตรจะทำงานร่วมกับพรรคประชาชนได้หรือไม่นายสามารถกล่าวว่าฝ่ายค้านไม่ต้องการความสามัคคีเหมือนพรรครัฐบาลพรรคประชาชนอะไรดีก็ทำไปแต่ตนเชื่อความมืออาชีพของพรรคพลังประชารัฐว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบได้ทุกมิติส่วนที่มีคนมองว่าบุคคลนิรนามที่ไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยมีความเกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรนายสามารถกล่าวว่าอย่าโยงแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับพลเอกประวิตรทั้งนี้หากการกระทำใดของนายกรัฐมนตรีไม่ชอบธรรมหรือไม่ถูกต้องประชาชนก็ไปยื่นได้อยู่แล้วถ้าเราไม่ทำผิดใครจะไปยื่นตรวจสอบเราได้นายสามารถกล่าวสมการรอคอยยองแจทำถึงเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตแรกที่ไทยอัดแน่นด้วยความพิเศษบันเทิงวันที่29สิงหาคม2567 11:30 น. อา
ากาเซ่ไทยใจฟูยองแจสร้างปรากฏการณ์ Once in a Dream กับเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตแรกที่ไทย2024 YOUNGJAE Asia Tour Once in a Dream จัดเต็มความฟินโดนใจอากาเซ่ไทยยองแจประเดิมเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต2024 YOUNGJAE Asia Tour Once in a Dream ที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกสร้างครั้งหนึ่งของความฝันให้เป็นจริงโดย The Dream and Destiny หรือ The DN ร่วมกับ3พาร์ทเนอร์ MI GroupB Good Entertainment และ SUDSAPDA Entertainment โดย AMEIMAGINATIVE เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคมที่ผ่านมาณยูเนียนฮอลล์ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ขึ้นชื่อระดับเอเชียทัวร์คอนเสิร์ตไม่ธรรมดาแน่นอนการแสดงครั้งนี้อัดแน่นด้วยความพิเศษที่หนุ่มยองแจนำมาฝากแฟนๆอากาเซ่ชาวไทยให้ใจฟูตระการตาด้วยแสงสีเสียงและการแสดงแบบจัดเต็มทั้งสองรอบการแสดงเริ่มเปิดเวทีเรียกเสียงกรีดกระหึ่มฮอนด้วยเพลง TPO และดูอิดไม่พอหยอดหวานชมอากาเซ่ไทยเป็นเจ้าหญิงแสนสวยทุกคนพร้อมใจแต่งตัวเดรสโค้ทสีฟ้ามาเหมือนท้องฟ้าที่สดใสพร้อมบอกที่มาของชื่อ Once in a Dream เพราะอยากให้ทุกคนอยู่ในความฝันที่ดีกับยองแจจากนั้นฟินกันอย่างต่อเนื่องกับเพลงเพราะที่ยองแจขนมามอบให้อาทิโรสเซสNew Dreaming Again Summer Happening และอีกมายแถมเซอร์ไพรส์แสนประทับใจด้วยโปรเจกต์ I Love YOUNGJAE จากอากาเซ่ไทยที่ทำอายองแจปลื้มใจสุดๆปิดท้ายแดนกระจายแบบชุ่มฉ่ำจัดเต็มด้วยเพลง TPO NANANA Hard Carry Go Higher Hate BreatheJust Like และ Before the Full Moon Rises เสียงกรีดไม่แผ่วเลยสักนิดตั้งแต่ต้นจนจบคอนเสิร์ตเป็นบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางความสวยงามของทะเลไฟอากาบงเต็มอิ่มกับเซอร์วิสแฟนๆที่งานนี้เจ้านาคน้อยฉายาน่ารักๆของหนุ่มยองแจทำได้อย่างถึงใจรวมทั้งแฟนเบเนฟิตที่งานนี้ได้ใจเหล่าผู้ชมอย่างมากสมการรอคอยการคัมแบ็กของยองแจภายใต้สังกัดใหม่ ANDBUT Company ซึ่งเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต2024 YOUNGJAE Asia Tour Once in a Dream จัดแสดงขึ้นที่ไทยเป็นแห่งแรกหนุ่มยองแจยังได้เผยความรู้สึกว่าถึงแฟนๆอากาเซ่ชาวไทยว่าแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขแค่อยากให้ทุกคนมีความฝันขอบคุณที่รักผมทั้งในอดีตและปัจจุบันดีใจที่ได้เจออากาเซ่ชาวไทยอีกครั้งหวังว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและสนุกไปด้วยกันเรียกว่างานนี้จัดเต็มความสนุกและยังขนความสุขกลับบ้านด้วยหัวใจพองโตกับความน่ารักของเจ้านาคน้อยยองแจแบบอิ่มอกอิ่มใจกันเลยทีเดียว